างสวัสดีค่ะหลายครั้งนะคะที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตนะคะพระองค์เนี่ยเสด็จออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจค่ะประชาชนอย่างเราเนี่ยก็มักจะเห็นนะคะว่าพระธิดาเนี่ยค่ะเสด็จออกตามอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็มักจะได้เจอกับภาพที่แสนจะอบอุ่นแล้วก็ประทับใจอยู่เสมอค่ะอย่างเช่นครั้งนี้นะคะย้อนกลับไปในวันพฤหัสบดีที่19เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะเวลา18นาฬิกานะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ค่ะไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่จังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งตั้งอยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่13อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานนะคะเมื่อเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะคะพระองค์เนี่ยทรงทอดพระเนตรองค์หาริภาค่ะทรงใช้กระเป๋าที่พระองค์เนี่ยพระราชทานให้นะคะก็เลยมีการตรัสขึ้นมาว่าดีใจที่หนูใช้กระเป๋าถือว่าเป็นการรับสั่งสั้นๆ นะคะแต่อบอุ่นเป็นอย่างมากเลยค่ะและในวันศุกร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2561นะคะเวลา 16:10 นาทีพระองค์พาและพระองค์หริภานะคะเสด็จณห้องประชุมทุ่งศรีเมืองโรงแรมเซ็นทาร่าโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะขณะที่องค์พาเนี่ยทรงรอรับเสด็จพระมารดาอยู่นั้นนะคะเมื่อพระองค์พาเสด็จมาถึงองค์หริภาก็ทรงสวมกอดกับพระมารดาอย่างอบอุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพนั้นพร้อมๆกันเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะพระองค์หริภาเนี่ยทรงเรียนจบจากคณะจิตรกรรมค่ะปฏิมากรรมและภาพพิมพ์นะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเทบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนะคะอย่างเช่นงานบูรณะพระวิหารนะคะบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังบูรณะศาลาบ่อทิพย์นะคะแล้วก็ปรับพื้นที่ภูมิทัศน์วัดทาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวมทั้งนะคะวาดจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารของวัดหนองน้ำขุ่นที่จังหวัดระยองด้วยค่ะและภาพวาดสีพระหัตถ์นะคะจัดแสดงขึ้นเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะคะอีกครั้งพระองค์เนี่ยยังทรงเจริญรอยตามพระมารดานะคะที่ปฏิบัติพระกรณียกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในดินแดนที่ห่างไกลค่ะและทรงช่วยเหลือประชาชนตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเป็นการทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมของชาติอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวโมเมนต์อันแสนน่ารักของทั้งสองพระองค์นะคะเป็นภาพที่แสนอบอุ่นใจอย่างยิ่งเลยค่ะ